สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกริกนิวส์กับพี่บุ๋มสายชนพิษนอกนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมีข่าวสารสาระดีๆเด่นๆรอบรั้วมหาวิทยาลัยเกริกมาฝากน้องๆกันเช่นเคยค่ะและในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมหาวิทยาลัยเกริกมีข่าวสารกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะมารับชมข่าวแรกกันเลยค่ะในช่วงเช้าของวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาศูนย์วิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกริกได้จัดทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยเกริกลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้าภายในชุมชนบางบัวเขตบางเขนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเกริกได้ทำวิจัยร่วมกับชาวชุมชนบางบัวในการพัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้นยกระดับการใช้ชีวิตในชุมชนให้ดีขึ้นในทุกๆด้านเนื่องจากเป็นการนำเสนอและเปลี่ยนความคิดเห็นและนำการวิจัยชุมชนอื่นๆมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลดีในทุกๆด้านทั้งด้านบริหารการจัดการภายในชุมชนด้านการสื่อสารด้านสินค้าโอท็อปต่างๆรวมไปถึงด้านการตลาดอีกมากมายโดยการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านเป็นอย่างดีโดยมีผู้นำชุมชนชาวบ้านกลุ่มแม่บ้านและอีกหลายๆท่านมาร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และหาจุดแข็งให้กับชุมชนเพื่อทางชุมชนจะได้พัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นอย่างมีศักยภาพโดยมีสถาบันการศึกษาเป็นพี่เลี้ยงในการสร้างชุมชนให้แข็งแรงขึ้นในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนี้ทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยเกริกได้เดินทางไปยังชุมชนภูนทรัพย์เขตสายไหมซึ่งเป็นการติดตามผลงานการลงพื้นที่วิจัยชุมชนเป็นเอกหนึ่งชุมชนที่สร้างความเข้มแข็งในชุมชนขึ้นได้ด้วยตนเองโดยมีทีมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกริกเป็นพี่เลี้ยงให้ซึ่งการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยเกริกและชุมชนภูนทรัพย์ทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความเป็นอยู่ในชุมชนนี้ดีขึ้นชาวบ้านมีการรวมตัวกันมีการสร้างรายได้เข้าชุมชนด้วยการเปลี่ยนจากกองขยะที่รกร้างและไม่เคยมีใครให้ความสนใจมาเป็นแหล่งเรียนรู้แปลงเกษตรในฉบับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ชาวชุมชนให้ความสำคัญเป็นอย่างมากการวิจัยพื้นที่ชุมชนของอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกริกกับชุมชนภูนทรัพย์ถือได้ว่าเป็นผลแห่งความสำเร็จอย่างมากเนื่องจากจะสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนและยังสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถยืนได้ด้วยตนเองอีกด้วยค่ะในช่วงเช้าของวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมารองศาสตราจารย์ปรีชาพันแน่นผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตร์พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์มุทิตาอารยะเศรษฐากรผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเกริกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเกริกในการมอบกระเช้าปีใหม่และต้อนรับดร.กัญญาพัฒน์การภูวนันท์ในการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา2คนใหม่อย่างเป็นทางการซึ่งถือได้ว่ามหาวิทยาลัยเกริกและโรงเรียนสตรีวิทยา2เป็นพันธมิตรทางการศึกษากันอย่างแนบแน่นมาเป็นระยะเวลายาวนานซึ่งทางมหาวิทยาลัยเกริกได้จัดทีมการอบรมเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ในโครงการพี่เลี้ยงซึ่งก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากน้องๆนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา2ในครั้งที่ผ่านๆมาและยังคงมีโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นอีกในครั้งต่อๆไปอย่างแน่นอนค่ะมารับชมข่าวต่อไปกันเลยค่ะเมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาผู้ช่วยศาสตราจารย์มุทิตาอรยะเศรษฐากรผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรนิเทศศาสตร์ได้นำนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์เข้ารับการอบรมจากคณะอาจารย์ที่มาจากมณฑลเฉินตูประเทศจีนซึ่งนักศึกษานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเกริกได้ให้ความสนใจในเรื่องวัฒนธรรมวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของประเทศจีนเป็นอย่างมาก
ซึ่งการมาให้ความรู้และการอบรมในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์พี่น้องไทยจีนและเพื่อแนะนำความรู้ใหม่ๆให้แก่นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ในกลุ่มสาขาการท่องเที่ยวและบันเทิงการอบรมในวันนี้ได้พูดถึงเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมของแต่ละมณฑลสัญลักษณ์ของแต่ละเทศกาลในแต่ละมณฑลภูมิประเทศและอื่นๆอีกมากมายซึ่งนักศึกษาได้รับความรู้และความสนุกสนานบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นค่ะมารับชมข่าวต่อไปกันเลยค่ะเมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเกริกร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสวได้จัดโครงการอบรมในหัวข้อกระบวนการสร้างหลักธรรมาภิบาลให้อยู่ในวิถีชุมชนขึ้นณห้อง2300ชั้น3อาคารด็อกเตอร์เกริกมหาวิทยาลัยเกริกโดยมีคณาจารย์สนใจเข้าร่วมการอบรมเป็นอย่างมากรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของสกสวมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการลงปฏิบัติการในพื้นที่จริงของแต่ละกลุ่มการอบรมในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาและต่อยอดจากของเดิมที่ดีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพและดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อให้เกิดผลและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งเป้าไว้โดยทางมหาวิทยาลัยเกริกและสกสวหวังว่าการอบรมในครั้งนี้จะได้นักวิจัยที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณภาพและการทำงานวิจัยที่มีศักยภาพที่ดีต่อไปมารับชมข่าวต่อไปกันเลยค่ะในช่วงเช้าของวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาหลักสูตรเสาหลักเกียรติยศหรือสกพ.รุ่นที่5เปิดการอบรมสัมมนาณห้องประชุม2300ชั้น3อาคารด็อกเตอร์เกริกมหาวิทยาลัยเกริกโดยมีด็อกเตอร์ภูวิพัฒน์อัครพงษ์ธนาทิพย์ประธานโครงการศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ฐาพนาบุญล่าประธานที่ปรึกษาโครงการมาร่วมพิธีเปิดในช่วงเช้าโดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ไปในทิศทางเดียวกันนั่นก็คือเพื่อให้ผู้เรียนในหลักสูตรนี้สามารถเป็นแกนกำลังหลักในการพัฒนาการศึกษาและเพื่อพัฒนาด้านต่างๆให้กับประเทศเนื่องจากผู้ที่มาเรียนในหลักสูตรนี้ได้จะต้องเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือผู้นำในด้านต่างๆซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกริกที่ได้มีส่วนในการขับเคลื่อนหลักสูตรซึ่งเป็นเกียรติประวัติให้กับมหาวิทยาลัยเกริกเป็นอย่างมากซึ่งเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะมีผู้นำจากทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยมาร่วมเรียนในหลักสูตรเสาหลักเกียรติยศหรือสกพ.เพิ่มมากยิ่งขึ้นและในช่วงบ่ายได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9โดยร้อยเอกหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลสมาชิกวุฒิสภาให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายซึ่งในการบรรยายท่านได้กล่าวถึงเรื่องการเป็นข้าราชการที่ดีเศรษฐกิจพอเพียงและความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และท่านยังได้ให้หลักการปฏิบัติตนในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกริกบรรยากาศเต็มไปด้วยความซาบซึ้งและเป็นความภาคภูมิใจของผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเป็นอย่างมากและในช่วงท้ายท่านยังให้เกียรติร่วมถ่ายภาพกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริกอย่างเป็นกันเองอีกด้วยค่ะมหาวิทยาลัยเกริกวันนี้ก็ได้จัดโครงการหลักสูตรเสาหลักเกียรติยศซึ่งกระผมมีความภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสมาพบปะกับท่านผู้บริหารและลูกหลานนักศึกษานะครับก็ได้มีโอกาสพูดคุยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันเล่าไปถึงเมื่อครั้งที่ได้มีโอกาสอัญเชิญ
พระบรมราชจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ท่านคำสอนพระราชทานในเรื่องของหลักการครองตนครองคนและครองงานเมื่อคราวที่กระผมได้มีโอกาสไปปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการในส่วนภูมิภาคทั้งที่จังหวัดนครปฐมแล้วก็ที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้คิดว่าท่านผู้มีเกียรติทุกท่านรวมถึงลูกหลานเรียนนักศึกษาและก็ชาวต่างประเทศด้วยก็คงจะเกิดความเข้าใจที่เป็นความลึกซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพรมนาถบพิตรรัชกาลที่9กับอีกทั้งพระราชดำริพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันที่ทรงอยากทอดพระเนตรเห็นว่าคนไทยมีความรักสมัครสมานเราจะช่วยกันนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองมีความร่มเย็นเป็นสุขในท้ายที่สุดครับสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าพี่บุ๋มและทีมงานก็จะไปหาข่าวสารกิจกรรมดีๆเด่นๆมาฝากน้องๆกันเช่นเคยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ